วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงแรกของรายการกับช่วงสยามโซไซตี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอยู่ในบรรยากาศของงานแถลงข่าวการจัดงานรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติอย่างสุพรรณหงส์ครั้งที่28เพื่อประกาศผลรางวัลสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี2561จะมีรายละเอียดอะไรดีๆบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นวันประกาศยกระดับวงการภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ในระดับโลกเนี่ยภาพยนตร์ไทยกำลังได้รับความสนใจในตลาดต่างประเทศในหลายรูปแบบดังนั้นผมเชื่อว่าปรากฏการณ์วันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่จะให้กำลังใจกับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงการทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่เข้าสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้นะมีการจองภาพยนตร์ไทยในตลาดฮ่องกงเนี่ยอย่างมากมายไม่เหมือนกับปีที่ผ่านมาครับปีนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็ภาพยนตร์ที่เข้าประกวดนี่ก็มี2ประเภทนะเรียกว่าประเภทที่ในเชิงพาณิชย์เนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากแล้วประเภทที่เป็นงานศิลปะก็ได้รับการเข้าเลือกแบบเท่าเทียมเป็นไปตามมาตรฐานสากลน่ะคือเราใช้ระบบของออสการ์มาใช้ของวงการภาพยนตร์เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าไปในสู่ตลาดที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นให้ชัดเจนไม่มีใครที่จะมาตำหนิหรือจะมาพูดในทางที่เสียหายได้ครับทั้ง5เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายในการเข้าชิงเนี่ยทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าแต่ละเรื่องนั้นก็ต้องยอมรับว่าต้องเชื่อเฉือนกันอย่างถึงพริกถึงขิงจริงๆไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามทีแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วว่าภาพยนตร์ไทยนั้นในการสร้างยกระดับมาตรฐานสากลจริงๆนะครับแทบจะทุกเรื่องไม่ว่านักแสดงก็ดีไม่ว่าการตัดต่อแสงสีจะทุกอย่างในการลำดับภาพนั่งของบทภาพยนตร์ทุกท่านก็คงได้ชมไปแล้วในรอบปีที่ผ่านพ้นมาว่าวันนี้เข้ามาทั้ง5เรื่องก็เป็นไปตามความคาดหมายส่วนใหญ่รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์หรือรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆในแต่ละปีโดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535ประจำปี2534จัดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติและนักแสดงนำหญิงที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งแรกคือปวีณาชารีฟสกุลจากภาพยนตร์เรื่องเวลาในขวดแก้วส่วนนักแสดงชายคนแรกที่ได้รับรางวัลอัศงเกียรตินี้คือสุรศักดิ์วงไทยจากภาพยนตร์กะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายก่อนค่ะโดยเรื่องเวลาในขวดแก้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ไปครองค่ะทุกๆกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหไปเลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระและเกร็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เราไปเจาะลึกกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ล่าสุดประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับความร่วมมือจาก Singularity University ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกจากซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ฝากกับดักการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยงานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคมณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพค่ะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนงั้นสภาอุตสาหกรรมก็มองเห็นว่าอุตสาหกรรมประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่รอดลำบากถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังเห็นเทคโนโลยีในโลกเปลี่ยนไปเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาร่วมกับทาง Singularity University นะครับแล้วก็เลยได้รับได้รับอินฟอร์เมชันมาว่าจะต้องงานเนี้ยเราก็จะเชิญแขกนักวิทยากรนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้สื่อในทุกอุตสาหกรรมเพราะสภาอุตสาหกรรมเรามีถึง45อุตสาหกรรมนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในอนาคตได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน
คอนเซ็ปต์ของเราคือเรื่อง Industry Transformation ต้องเรียนว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยเนี่ยนะครับคงจะได้ฟังไอเดียใหม่ๆว่าวันนี้โลกไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับSU หรือ Singularity Universities เขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของBiotech นะครับเรื่องของการรักษาโรคชีวภาพต่างๆโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งน่าสนใจว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องของ Space Manufacturing นะครับคือการผลิตถ้าต้องไปผลิตกันนอกโลกจะทำได้อย่างไรนะครับเราเคยฟังแต่เป็นการ์ตูนนะครับอันที่เป็นเรื่องที่เขาเตรียมตัวกันมาจริงๆนะครับหรือเรื่องของadditive manufacturing นะครับคือการผลิตเนี่ยโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วกับองค์การพลาสติกนะครับอันนี้เนี่ยเขาทำเป็นในวงการเหล็กกล้าเป็นต้นนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับเรานะครับก็ต้องหาโอกาสมาฟังนะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยต้องดันด้นบินไปถึงแคลิฟอร์เนียนะครับนั่งเครื่องบินก็20กว่าชั่วโมงแล้วนะครับแล้วยังต้องไปนั่งเรียนที่นู่นวันนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมพาทั้งทีมนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยมาเมืองไทยในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ฟังกันนะครับนี่ครับมีครับก็คือในสมาชิกสภาอุตเนี่ยคงมีเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงนี้บางเอิญเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเราเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับท่านประธานสภาเองก็มีความตั้งใจว่าอาจจะเชิญชวนเพื่อนๆในอาเซียนเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามาร่วมฟังร่วมสัมมนาด้วยสิ่งสำคัญคือในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงหลังเลือกตั้งแล้วนะครับเราพยายามที่จะเชิญภาครัฐนะผู้บริหารภาครัฐบางท่านเข้ามาฟังด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็สมาชิกเราก็มีทั้งหมดหมื่นกว่ารายนะครับแต่คงพยายามที่จะทำไงให้มาแล้วถ่ายทอดได้มากที่สุดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับงานนี้ถือว่าอย่างที่คุณชัยวัฒน์พูดนะครับเรามีวิทยากรทั้งหมด10กว่าวิทยากรด้วยกัน10กว่าท่านด้วยกันล้วนแต่เป็นผู้นำระดับโลกในแต่ละฟิลด์นะครับเราจัดที่วันที่15ถึง16พฤษภาคมนะครับแล้วก็สถานที่ที่สยามอินเตอร์คอนสยามอินเตอร์คอนนะครับที่ตรงลาดประสงค์นะครับก็จริงๆไม่เยอะนะครับที่นั่งได้ประมาณแค่800ที่เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ทั้งสมาชิกทั้งหลายก็เริ่มจองไปเยอะพอสมควรนะครับก็สนใจสมัครได้นะครับผมเข้าใจเขามีเว็บไซต์มีเว็บเพจที่สามารถเข้ามาสมัครได้เลยรู้สึกมีเรื่องของ Early Bird ด้วยนะครับว่าเข้าก่อนจะมีส่วนลดอยู่พอสมควรนะครับงานประชุมสุดยอด Exponential Manufacturing Thailand 2019ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์บางจากเครือเจริญโภคภัณฑ์พลังงานบริสุทธิ์ Indorama Ventures True Corporation Burley Yuker Citgo สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Fraser Property IRPC ปตท.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงห์คอร์ปอเรชั่นและซินเนกประเทศไทยค่ะเกล็ดความรู้และสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูน้องหมาที่มีดนตรีในหัวใจจะฮาแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตข่าวแรกกับนายชัยมงคลศรีอุดมประธานบริหารบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลจำกัดประกาศเอาจริงวาง3มาตรการคุมเข้มผู้นำนอกรีดขายสินค้าต่ำกว่าสมาชิกพร้อมฝัง QR code สกัดสินค้าปลอมเดินหน้าร้องปอส.และกสทช.ให้ระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและขอให้ Lazada ถอดสินค้าจากออกระบบโดยด่วนอย่างไรก็ตามการบุกตลาดของบ้านสมุนไพรชัยมงคลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกและผู้บริโภคกลับคืนมาไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะแถลงข่าวนะเป็นทางการในการป้องกันปราบปรามในการกวาดล้างในสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าที่มีการขายต่ำกว่าราคาก็เลยเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะต้องปกป้องนะสิทธินะครับของบ้านหลังนี้นะของสินค้าที่มีคุณภาพตรงนี้นะครับให้เรียกว่าคงค่าคงคุณภาพให้พี่น้องประชาชนของพวกเราเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะเสมอต้นเสมอปลายการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราได้ป้องกันนะครับเราได้ดำเนินการไม่ว่าจะเกี่ยวกับ
หน่วยงานราชการต่างๆนะซึ่งท่านมีหน้าที่ในการที่จะต้องปกป้องนะสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ในส่วนหนึ่งต้องอาศัยบารมีของหน่วยงานราชการของผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับในการที่จะแจ้งกล่าวตักเตือนด้วยถ้าคนเราถ้ามีสัจจะมีศีลมีธรรมนะท่านประธานว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนนะครับต่อกันที่ BECI Corporation จำกัดร่วมกับ Motif Village ผู้ถือลิขสิทธิ์ซีรีส์ To Moon To The Series เปิดกองทัพให้สื่อมวลชนได้เข้าไปตะลุยกองถ่ายเพื่อถามความคืบหน้าว่าตอนนี้ถ่ายทำไปกันถึงไหนแล้วโดย To Moon To The Series จะออกอากาศทางช่องเมลโลโดยมีนักแสดงหลักมากมายอาทิเบนเบนจามินเบรเซียเอิร์ธธีรภัทรจุงอาเชนเป็นต้นค่ะคือว่าผมจะพยายามบอกนักแสดงทุกคนว่าต้องให้พังทลายกรอบเรื่องเพศออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นซีดีที่เกี่ยวกับความรักมันไม่มีคำว่าเพศอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าพังทลายกรอบตรงนี้แล้วก็ผลออกมาคือเขาเวิร์กช็อปแล้วเขาเล่นกันอย่างธรรมชาติมากเป็นว่าเกิดกล้องตอนนี้ถ่ายไปได้ 10% แล้วครับ 10% แล้วครับตอนแรกก็แอบกลัวว่าเฮ้ยน้องจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอวันนี้เข้ากล้องปุ๊บก็ขนลุกเล่นได้ขนลุกซื้อบอกเลยว่าทุกคู่เนี้ยถ้าเกิดคุณถือหมอนอยู่คุณอาจจะต้องฉีกมันตอนดูเพราะว่ามันทั้งจิ้นทั้งน่ารักทั้งโรแมนติกทั้งเซ็กซี่อะไรเงี้ยอยากฝากให้ทุกคนนะครับเปิดใจรับพวกเราด้วย To Moon To นะครับไม่ใช่ผมพยายามทำเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็คุณจะได้พบกับความรักที่สวยงามจริงๆในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับผมก็ตัวละครของผมนะครับก็คือคิดเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆข้างในเขาเป็นคนอ่อนไหวนะแต่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยอยู่ในสังคมภายนอกเท่าไหร่ก็แบบอยู่แต่กับเพื่อนที่เราสนิทอะไรอย่างครับผมใช่ครับคือเราทั้ง6คนนะครับเป็นเรื่องแรกหมดเลยแล้วก็คือเราเป็นนักแสดงแบบมือใหม่มากๆแบบใส่กิ้งครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง6คนแล้วก็คิดกับมิ่งด้วยใน2 on 2หรือเดือน 2นะครับก็ทุกคนสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยโดยเฉพาะ Melo Thailand นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรับชมรับฟังกันครับบริษัทแกน Asset Hotel and Property จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมระดับไฮเอนด์ร่วมมือกับซูมิโตโมฟอเรสต์ทีเปิดตัวโครงการไฮเฮอริเทจทองหล่อโดยมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโครงการนี้ก็อยากจะเรียนว่าเป็นโครงการที่ว่าในแง่ทุกอย่างเราค่อนข้างคอนเซิร์นทั้งหมดตั้งแต่ตอนแรกเริ่มในการซื้อที่ผมก็ดูเรื่องที่ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่โลเคชั่นที่ดีแล้วก็ติดถนนนะฮะแล้วก็เราพื้นที่นี้มาไซซิ่งของที่ก็ค่อนข้างจะดีคืออยู่ประมาณ 1,000 ตารางวาซึ่งเป็นไซซ์ที่กำลังดีอย่างที่คุณอวิชาได้กล่าวไว้ส่วนประสิทธิ์ต่างๆทางอาร์คิเทคและอินทีเรียเราก็ได้ทำให้มันออกมาเป็นโซนที่ดีมากๆมีทุกอย่างครบมากกว่าด้วยแล้วก็ผมเองผมก็พยายามคิดที่จะเพิ่มตึกเรื่องต่างๆให้กับลูกค้าผู้บริโภคมากขึ้นผมมีการคิดเรื่อง storage room อย่างที่คุณแล้วว่าได้มีการทำในที่เดียวของ storage room ไว้ให้ลูกค้าโดยที่เราไม่ได้คิดตังอะไรเลย30 โลว่าเราจะให้ facility อะไรกับลูกค้ามีการให้มาพักฟรีมากินฟรีแล้วก็มีสปาในฟรีนอกจากนั้นก็มีบัตรเครดิตบัตรที่เรียกว่าเหมือนเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะ elite card ใช่ไหมฮะที่ว่าให้ elite card ให้เสรี card ที่ออกมาเรื่องเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมคิดว่าสามารถจะมาใช้ในโรงแรมในกลุ่มเราได้ discount 20%ก็โครงการนี้นะครับ High Heritage ทองหล่อนะครับมีทั้งหมด311 unitนะฮะเริ่มต้นประมาณ40ตารางเมตรนะครับแต่ว่าเราจัดเนี่ยจัดให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรดีไซเนอร์ที่ชั้นนำของประเทศไทยนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือนะฮะพันธมิตรระหว่างซูมิโตโมฟอเรสทรีบริษัทมากกว่า300ปีกับ Grand Asset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสังหานะฮะแล้วก็โรงแรมฉะนั้นเนี่ยเรามีตั้งแต่1ห้องนอน2ห้องนอนจนไปถึงเพนท์เฮาส์นะครับแน่นอนนะครับโครงการของ High Heritage ทองหล่อโดยการร่วมมือของ Sumitomo Forestry และ Grand Asset Hotels and Property Public Company Limited รวมไปถึง Property Perfect นะครับผมเราพร้อมที่จะเปิดนะฮะเปิดตัวนะครับในปี2019นี้นะครับผมเพื่อตอบโจทย์ความลักชัวรี่ความต้องการของไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่ต้องการลงทุนคุ้มค่าในเรื่องของการได้คุณค่า
product ที่เป็น value for money จริงๆนะครับการลงทุนหรือการอยู่อาศัยจริงนะครับผมอีกโครงการจะเสร็จประมาณ3ปีครับผมมาต่อกันที่บอสดุษฎีตั้งมโนธรรมบิ๊กบอสใหญ่ของเจ็ตเปิดตัวเจ็ตแมนแฮนซัมไนท์ฟินทุกไฟล์ไปกับเจ็ตโดยงานนี้ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงยังจัดเต็มชวน5นางฟ้าเจ็ตสุดเซ็กซี่ร่วมไฟล์บินสุดระทึกอีกด้วยค่ะพร้อมยังชวนคู่รักคู่เลิฟอย่างแมนพัฒนพลและใบเตยอาสยามมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับความรักที่หวานเวอร์ตลอดเวลาอีกด้วยล่ะค่ะค่ะ JET ก็ยินดีร่วมยินดีอย่างแรกเลยเนาะแล้วก็จะบอกว่าใบเตยรับใช้เขาเรียกว่าพี่โบ๊ทเจ้าของแล้วก็ภรรยามาตลอดค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่นึกถึงเราสองคนขอบคุณน้องโบ๊ทอีกครั้งน้องโบ๊ทเป็นเด็กน่ารักมากนะครับแล้วก็โอ้ชีวิตเขานี่ลำบากก่อนที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยน้องโบ๊ทเป็นคนที่แบบมาจากศูนย์เลยนะแล้วก็เราชอบอ่ะเด็กผู้ชายแบบเนี้ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันด้วยแล้วก็มามีผลิตภัณฑ์ที่แบบโหดีมากค่ะคือบำรุงเขาเรียกว่าบำรุงของผู้ชายด้วยแล้วก็ทำให้ผู้หญิงก็ทานได้นะแล้วก็ทำให้แบบหมายถึงว่าใช่สมรรถภาพของร่างกายอย่างเงี้ยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอ่ะค่อนข้างไม่เยอะที่ผู้ชายทำมาแล้วมันสตรองแล้วไม่เป็นไม่เขาเรียกว่าสารสะสมเพราะว่ามันเป็นเนเชอรัลทั้งหมดใช่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่เนาะแล้วก็กำลังตีตลาดอยู่แล้วก็ขอให้คงคุณภาพแบบนี้นานๆแล้วก็พี่แมนขอให้อยู่ในที่เขาเรียกอะไรอ่ะร้านค้าในเชลต่างๆดังๆให้คนแบบว่าหยิบจับกันได้ง่ายๆเพราะว่าให้มีตัวแทนเยอะๆครับแล้วก็ขอให้อยู่ในคู่ประเทศไทยไปนานๆใช่ไปต่อกันที่งานแถลงข่าวดีๆที่มีประโยชน์กับ Make Sure Make Merit โครงการตรวจยีนกับความเสี่ยงโรคมะเร็งโดยจะมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีนำทีมโดยสิริยาเทพเจริญผู้บริหารบริษัทพานาซีกรุ๊ปจำกัดภายในงานพบกับน้องสกายดาราเด็กควงคุณแม่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเผชิญโรคมะเร็งพร้อมวิธีดูแลรักษาที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะค่ะโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเรามองเห็นว่าคือเหมือนที่บอกไปแล้วค่ะผู้บริหารส่วนมากหรือนักธุรกิจหรือคนไทยทั้งหมดเนี่ยยังไม่ค่อยจะรู้ว่าการตรวจยีนหรือรู้ล่วงหน้าของการเป็นมะเร็งสามารถตรวจก่อนได้คือรายได้ของเราเนี่ยคือคนที่ตรวจนะคะได้ตรวจเสร็จปุ๊บแล้วได้ช่วยชีวิตอีกคนที่เป็นแล้วเพื่อให้รู้ว่าตัวเองถูกกับคีโมตัวไหนที่จะในการรักษาตอนนี้เป็นจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นมาตรฐานที่มีหลายๆที่ที่ตรวจกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่คนที่มีประวัติในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็ใส่ใจแล้วก็อยากจะทราบโอกาสเสี่ยงของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจเพื่อจะหาพันธุกรรมความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ครับก็ผมเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลพานาซีทั้งที่พานาซีพระราม2แล้วก็ตัวพานาซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ที่เอกมัยก็น่าจะมีคุณหมอที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ให้บริการทางด้านนี้อยู่ครับค่ะก็ติดต่อมาได้ที่ทางโรงพยาบาลพานาซีสาขาพระราม2และเอกมัยเลยนะคะค่ะกิตติพงษ์ธินพงษ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร US Polo แบรนด์เสื้อผ้าโปโลชั้นนำจากอเมริการ่วมกับกลุ่มบริษัท B Cream โดยดร.ฮาลาลิงประธานนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทินีแทนเนอร์นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของไทยจัดงานแถลงข่าว Queen's Cup Pink Polo 2019ที่จะมีการแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ได้นางแบบสาวซันย่าคูลิงมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยล่ะค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับของงาน Queen's Cup Pink Polo นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นทั้งกิจกรรมดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาโปโลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการกุศลด้วยที่คนที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากที่เราจะมีการเสียเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าเงินที่เราเสียเข้าไปดูเนี่ยไปดูกิจกรรมดีๆไปร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็นำไปเงินที่ได้เนี่ยเราจะไปที่นำไปให้มูลนิธิมะเร็งเต้านมด้วยเฉลิมพระเกียรติด้วยคือเรียกได้ว่าเป็นงานที่แบบเหมือนกับทั้งเหมือนกับสร้างความสนใจให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วยแล้วรวมไปถึงกับจัดเป็นกิจกรรมดีๆที่เหมือนกับให้ทุกคนได้รู้จักกับกีฬาโปโลมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่อาจจะไม่รู้จักกีฬาโปโลหรือว่าคิดว่าเฮ้ยโปโลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่แบบดูยากหรือเปล่าเข้าใจยากหรือเปล่าแต่ว่างานนี้ถือว่าเรามาดูอะไรใหม่ๆด้วยการมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม
บริษัท Pacific Healthcare Thailand จำกัดนำโดยนายซิริล เฟรเดอริก เบอร์แมนประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Pacific Healthcare และนายพาทริกโรมันบรูมานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Pacific Healthcare ตอบแทนสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้เด็กๆในมูลนิธิ Father Ray ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัยร่วมสมทบทุนพร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 S1 Go ให้กับมูลนิธิ Father Ray มูลค่า1 ล้านบาทค่ะก็นโยบายครอบครัวผมก็เราอยากช่วยทุกคนโดยเฉพาะที่เมืองไทยเราเป็นบริษัทไทยผมก็คนไทยแล้วภูมิใจเป็นคนไทยแล้วเราอยากนำสินค้าที่ดีๆเพื่อคนไทยนะครับก็แค่นี้ Good I think we are very pleased that we can be here in Pattaya today Pacific Healthcare is a family company founded 60 years ago ครับก็เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับบริษัท Pacific Healthcare เนี่ยนะครับถือกำหนดก็ประมาณเกือบจะ60ปีแล้วนะครับโดยตระกูลเบอร์แมนนะครับโดยคุณพ่อของคุณซิริลมิสเตอร์ฟริซซี่เบอร์แมนนะครับก็เรารู้สึกว่ากิจกรรม CSR เนี่ยวันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กๆน้องๆ นะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราเชื่อว่าน้องๆคืออนาคตของประเทศนะครับแล้วก็เขาจะเติบโตสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเราในอนาคตนะครับThe connection goes back to 1993 when Cyril's father was already supporting the orphanage. Cyril's mom is also connected with this foundation. So we thought it's a good continuation of a good cause. ครับก็ต้องย้อนกลับไปปี1993นะครับที่คุณพ่อของคุณ Cyril นะครับ Mr. Frisby Berman นะครับเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือน้องๆที่มูลนิธิ Father Ray นะครับในครั้งนั้นนะครับเราก็อยากจะสืบสานนะครับโดยเฉพาะคุณซีเรียลก็อยากจะสืบสานเลกาซีนั้นนะครับให้ยืนยาวต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อให้น้องๆได้มีอนาคตที่ดีครับแน่นอนครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็จะไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็โดยการสนับสนุนของคุณซีเรียลนะครับแล้วก็ครอบครัวเบอร์แมนนะครับเราก็เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยจะเติบโตนะครับเป็นเด็กที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับเรื่อยๆสโมสรสุพรรณบุรี FC จัดงานแถลงข่าวสโมสรสุพรรณบุรีประจำฤดูกาล2019บอกทิศทางในปี2019นี้นำทีมแถลงข่าวโดยวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ปีนี้จะมีกลยุทธ์อะไรเด็ดๆบ้างนั้นไปฟังสโมสรเขาเปิดใจกันค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลสุพรรณบุรี FC ทุกๆคนนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางสโมสรเช่นเคยปีนี้เป็นปีที่9แล้วที่เรามาพบปะกันที่นี่นะครับและมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของนักเตะศักยภาพของทีมงานสตาฟโค้ชความทุ่มเทของทุกๆคนนะครับในปี2019ปีนี้จะเป็นปีที่แฟนบอลจะมีความภูมิใจเหมือนอย่างที่อยู่บนจอข้างหลังผมนะครับ Pride ความภูมิใจของคนสุพรรณทุกๆคนนะครับความทุ่มเทความรักความสามัคคีศรัทธาที่มีให้กันและกันในทีมสุพรรณบุรี FC ในปีนี้นำทีมโดยพี่ตีแล้วก็โค้ชตะวันศรีปานทวัตตะวันศรีปานนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราฝ่าฟันมรสุมนะครับฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆและจะทำความภาคภูมิใจเอาความสุขมาให้กับแฟนบอลชาวสุพรรณบุรี FC ทุกๆคนครับชุดของเราในปีนี้นะครับจะมี3ชุดด้วยกันชุดเหย้านะครับชุดเยือนแล้วก็ชุดเติร์ดนะครับหรือชุดที่3ชุดเหย้าและชุดเยือนนั้นจะแปลในฟอร์แมตเดียวกันก็คือเป็นแผนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวางทับซ้อนกันจนเป็นลายคาโม่นะครับลายพรางบนแผนที่ของสุพรรณบุรี FC ทุกๆแผนที่ที่อยู่บนตัวเสื้อนั้นมีลูกศรเล็กๆอยู่บางคนสงสัยว่าลูกศรแห่งชัยชนะของเราหายไปไหนยังอยู่นะครับบนเสื้อของสุพรรณบุรี FC ในปีนี้การพรีซีซั่นของเราในปีนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชที่ทำงานกันอย่างหนักนะครับแล้วก็ความฟิตความพร้อมฟอร์เมชันของการเล่นผมมั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่สนุกสนานกว่าอีกหลายๆปีที่ผ่านมามาดูกันที่สนามสนุกกว่าดูในจอทีวีแน่นอนอยากเชิญชวนแฟนบอลทุกๆคนมาดูกันที่สุพรรณบุรีสเตเดียมของเราดีกว่าครับสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย FMSCT ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยกับก้าวแรกก้าวสำคัญก้าวใหม่บนเวทีระดับโลกร่วมส่งแรงเชียร์ตามรัชดาด้านเจริญศรีหรือฉายาในวงการมอเตอร์สปอร์ต The Unstoppable Tanแชมป์ประเทศไทยซูเปอร์ไบค์สาว 1000cc R2M Superbike Power Girl Professional 100 WS1 นักแข่งหญิงเลขหนึ่งเดียวของเอเชียรวมทั้งแข่งขันในเวทีโลกในการชิงแชมป์โลก
FIM Superbike World Championship 2019 Pirelli Thailand Round 2ในรุ่น FIM World Super Sport WSS 600ณสนามแข่งรถช้าง International Circuit บุรีรัมย์ค่ะค่ะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะที่เป็นผู้หญิงคนแรกของเอเชียที่ได้ลงทำงานแข่งขันในระดับโลกตรงนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยก็การเตรียมตัวก็จะฟิตร่างกายให้เยอะๆค่ะแล้วก็เรื่องรถตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะทางยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งเป็นคนดูแลให้อย่างดีค่ะสนามนี้ตั้งเป้าว่าจะทำเบสแลปให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ได้เจอกับนักแข่งหญิงระดับโลกของสเปนด้วยก็จะพยายามชนะให้ได้ค่ะวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยนะครับถึงเวลานะครับที่มีโอกาสได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับตาลจะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เข้าร่วมแข่งขันเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc นั่นเธอทำเพื่อส่วนรวมสิ่งนี้สำคัญที่สุดครับสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยบริษัทรัมยุกมิลเลนเนียล2002จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแอนด์แอคเซสซอรีภายใต้แบรนด์ Playboy ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดงาน Playboy Charity 2019เติมใจให้การยิ่งให้ยิ่งได้ใจเพื่อระดมพลรับบริจาคเลือดโดยมีคู่รักดาราจ๊ะจ๋าและจิ๊บวัสุให้กำลังใจและช่วยเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบค่อนข้างจะเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับของ Playboy ในรอบปีนี้เลยนะครับเพราะว่า Playboy ได้จัดCharity นะครับเชิญคนมาบริจาคโลหิตนะครับที่สภากาชาดแล้วเราก็มองเห็นถึงความสำคัญนะครับว่าการให้เนี่ยมันเป็นวันที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับนะครับการที่วันนี้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการกุศล Playboy Charity 2019นะครับซึ่งจัดขึ้นด้วยกุศลเจตนาเนี่ยนะฮะที่จะชักชวนคนให้มาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับกันให้ได้มากที่สุดนะครับในวันแห่งความรักวันแห่งความรักสีแดงหัวใจสีแดงโลหิตก็สีแดงนะฮะเรามาด้วยความตั้งใจด้วยความสดใสที่จะให้ส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยไปต่อชีวิตไปต่ออายุแล้วก็ไปสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนรุ่นด้วยกันเนี่ยนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงสุดแล้วเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ปิดท้ายกันที่บริษัทกันเดอร์มาประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านการรังสรรค์นวัตกรรมความงามระดับพรีเมียมโดยมีผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยเทคโนโลยีนาชาและ OBT ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงเห็นผลชัดเจนได้การยอมรับมากกว่า30ทรีตเมนต์ทั่วโลกในด้านความปลอดภัยซึ่งมีรายงานผลการแพ้น้อยกว่า 1% โดยมีผลงานวิจัยจากทางการแพทย์ทั่วโลกรองรับค่ะก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเปิดตัวบอยคือยุ่งท็อกซินตัวใหม่นะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยเรื่องของการยกกระชับในเวลาเดียวกันชื่อว่าตัว Arbo Active Lift นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมทรีทเมนต์ที่ค่อนข้างเห็นผลทันทีแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของการลดริ้วรอยแล้วก็เรื่องของการยกกระชับซึ่งมีความแตกต่างจากท็อกซินตัวอื่นๆในตลาดครับเนื่องจากคุณสมบัติของตัวบอยคือยุ่งท็อกซินตัวนี้ครับมีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแล้วก็เห็นผลการรักษาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวคุณสมบัติของตัวยาเนี่ยในช่วงในเรื่องของการกระตุ้นไฟโบบาสหรือว่าตัวคอลลาเจนทำให้ผิวครับมันมีการยกกระชับขึ้นทันทีนะครับหลังจากทำการรักษาโดยผลเนี่ยประมาณ 50% ของคนไข้นะครับจะมีการเห็นผลทันทีประมาณสัก24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงครับก็มีความมั่นใจมากนะคะว่าเอโบโบทูลินท็อกซินอันนี้ก็เป็นสารที่จะช่วยให้ความปลอดภัยแล้วก็ทำให้ดูดีเป็นธรรมชาตินอกจากลดริ้วรอยแล้วก็ยังทำให้สุขภาพของผิวหนังดีขึ้นด้วยค่ะตัวเอโบโบทูลินท็อกซินเนี่ยครับมีการใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ค่อนข้างการันตีได้ถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของผลการรักษาแล้วก็เรื่องของตัวสุขภาพผิวของตัวคนไข้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ได้ผลที่ดีมากกว่าการฉีดลดริ้วรอยปกติครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกๆกิจกรรมทุกงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Siam Society เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ